เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกองหลังใหม่ของแมนยูเนาะในยักษ์สำหรับเรนี่โยโรนั่นเองเนี่ยผมก็นักเตะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ซื้อเข้ามาใหม่นะครับสำหรับเยนลี่โยโรเนาะขอไปครับผมเรนี่โยโรนะที่เราอาจจะพูดหยอกๆนิดนึงนะนะครับผมมาวิธีการอัพครับนักเตะตัวนี้เดี๋ยวเราจัดให้ละกันนะครับผมใครที่แบบเป็นแฟนแมนยูเนี่ยผมตามล่าก็ต้องจัดนะนะครับผมไม่คิดเลยนะนะครับผมว่านักเตะตัวนี้แม่งโคตรสูงนะผม190ซมอ่ะโอ้โหสูงปี๋เลยนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าการอัพยังไงนะครับสำหรับเยนรี่โยโรนี่ผมเรนี่นะครับผมไม่ใช่เยนรี่นะโอเคมาเราใส่ในส่วนของสปีดต้นไป1นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ใส่ไป11เลยนะครับสำหรับสปีดระยะยาวนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งใส่ไป4นะครับผมการตั้งรับนะผมเตรียมรับใส่ไป10เลยนะผมก็จะเป็น1 11 4แล้วก็10นะนะครับผมอัพแบบนี้จะตันอยู่ที่95นั่นเองนะครับผมทับออโต้จะตันที่96นะนะครับอันนี้จะเน้นในส่วนของการใช้งานค่าพลังด้วยนะนะครับผมก็เลยจะจัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเรนี่โยโรนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันครับว่าได้อะไรยังไงเนาะนะครับผมโอ้โหสูง190ซมเลยเนาะนะครับแล้วก็น้ำหนักเขาเนี่ยเท่าไหร่73กิโลกรัมเนาะนะครับผมก็อายุ18ปีมันเป็นสไตล์บิวอัพนะครับยังไม่ได้ลงพิมพ์อีลีกเลยก็เจ็บไปซะแล้วนะครับสำหรับเรนี่โยโรเนาะนะครับในชีวิตจริงนะครับผมแบบนี้ก็จะได้ในส่วนของเฮดดิ้งในผม82นะครับแล้วก็เกมรับ90 90นะครับ83แล้วก็85นะครับร่างนี้อาจจะเป็นร่างแรกของเขาในผมที่แบบมาให้แบบได้ลุ้นเปิดกันนะครับก็ใช้ทองเปิดนะนะครับผมถ้าใครเปิด11ตัวต้องการตัวนี้ก็ไปรู้แล้วละกันนะครับแต่ว่านี้ชื่อไหนเล่นฟรีแล้วก็เปิดได้พอดีนะผมก็เลยมารีวิวให้ละกันนะครับเผื่อใครอยากดูเนาะนะครับสำหรับเรนี่โยโรนะครับผมสปีดจะตันอยู่ที่89นะครับแบบนี้นะครับผมจัมปิ้งอยู่ที่80นะครับฟิสิคอลคอนแทค82นะครับแล้วก็สเตอร์มินาอยู่ที่83นะครับได้ประมาณครึ่งแมตช์นะครับผมแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้วิ่งก็น่าจะได้เต็มแมตช์อยู่นะนะครับผมสำหรับเรนี่โยโรในของการแบบนี้นะนะครับสกิลที่ติดมาก็ได้ว่าครบรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดดิ้งนะครับอินเตอร์แคปชั่นบล็อกเกอร์นะครับรวมไปถึงเอริสอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นสกิลชิงมงนะทุกคนแล้วก็เป็นสไตรแท็กเกอร์นะนะครับส่วนสกิลเพิ่มเติมก็ไปเพิ่มเอาพวกไฟติ้งสปิริตนะครับกับตันซี่หรือว่าสกิลที่แบบเข้าสกัดนะครับผมเป็นประมาณนั้นนะครับกองหลังเนี่ยเจลไม่ได้แบบฟิกมาในสำหรับสกิลเนาะนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรนี่โยโย่กันแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงในสำหรับนักเตะกองหลังที่เรียกว่าสูงมากๆนะครับจะเล่นดียังไงจะโยงย่างหรือว่าจะจับบอลดีหรือว่าเร็วไหมนะครับแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับไปกองหลังคนนี้ควรที่จะเล่นแบบไหนเนี่ยผมเขาเป็นนักเตะสไตล์บิวอัพเนี่ยผมก็เป็นกองหลังที่คอยซ้อนบอลให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกองหลังตัวที่แบบสูงโย่งนะครับแต่ว่าอาจจะมีสรีระที่แบบอาจจะบอบบางนิดนึงนะครับผมแต่ว่าความสูงเนี่ยเขาได้เปรียบเรื่องลูกกลางอากาศมากๆเลยนะครับสำหรับกองหลังคนนี้นะครับมาที่จังหวะนี้ครับเรนี่โยโรครับแล้วสปีดจังหวะนี้เหมือนจะหลุดนิดนึงนะครับจังหวะนี้โดนเอ็มบัปเป้ซัดเข้าไปก่อนครับก็วิ่งเร็ววิ่งจี๋อยู่นะครับผมแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยก็อาจจะมีเหวอบ้างนะครับผมเพราะว่าเป็นกองหลังที่แบบอาจจะยังไม่ได้แบบมีหลายร่างขึ้นมาเนาะนะครับผมเพิ่งมีร่างแบบมาให้เราได้แบบเปิดกันนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมเป็นอีกตัวนึงที่เติมเกมรุกได้นะครับผมในส่วนของการบิวอัพกองหลังนะครับผมก็แบบจากจังหวะนี้ก็เป็นเขาที่แบบตัดบอลได้แล้วก็บิวอัพให้กับกองกลางแล้วก็ขึ้นมาทำเกมได้เลยนั่นเองนะครับก็เรนี่โยโรเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์แบบพิ้วอยู่นะนะครับสูงก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่แบบไม่ได้ช้านะครับเวลาพลิกตัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกองหลังที่มีสปีดความเร็วนะครับแต่ข้อด้อยของเขาคือแบบอาจจะไม่ได้หนาในพวกเนี้ยเวลาขึ้นโขกเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้เปรียบคู่แข่งมากๆนะครับยิ่งแบบกองหน้าที่แบบไม่ได้สูงเท่าเขาอะนะเนี่ยผมเขาแบบขึ้นโขกได้สบายเลยนะครับผมข้อเสียของเขาก็คือแบบตัวบอบบางนะครับถ้าจะเทียบกับพวกซาลิบาหรือว่าอาราโคเนี่ยอาจจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่ารูปร่างอาจจะสูงก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะบางไปนิดหนึ่งนะผมเวลาที่แบบเข้าบวกบอลก็อาจจะแบบโยงๆนิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับถ้าแบบใครเปิดเอาฟิลแบบแมนยูเนี่ยก็เปิดได้นะผมเป็นตัวที่แบ
พอใช้ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยผมแต่อาจจะยังไม่ได้โหดมากเพราะว่าค่าพลังเนี่ยยังไม่ได้แบบโกงมากนะผมแต่ก็ดีในระดับหนึ่งแหละนะครับมีสปีดความเร็วด้วยนะครับสำหรับกองหลังคนนี้นะครับรวมไปถึง AI ในการจับบอลวางบอลเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมเป็นบิวอัพอีกหนึ่งตัวที่แบบออกบอลได้ดีนะครับผมออกบอลได้แม่นอยู่นะนะครับสำหรับเรนี่โยโร่ครับเดี๋ยวมาดูที่จังหวะนี้ครับกับแบ็คแฮมครับนี่ครับเข้าปะทะไปแล้วจังหวะนี้โดนแย่งกลับมาเลยครับจังหวะนี้เหมือนที่แนวทำอะไรสักอย่างแหละแนวแล้วเรนี่โยโร่ยังไงจังหวะนี้คืนออกมาจังหวะนี้คืนไม่ดีเลยครับแล้วโดนใส่เลยครับลูกนี้นำตามมา 3-4 ครับแล้วเรนี่โยโร่อีกแล้วจังหวะนี้แต่บอลยาวไปนี้ครับจังหวะนี้เป็นความผิดพลาดของผู้เล่นเองนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นที่ตัวนักเตะนะคือชิเนียเนี่ยบังคับนักเตะแบบยังไงบังคับแบบมั่วๆนะครับผมเมื่อสักครู่มันเลยทำให้แบบเอ็นยูโรเนี่ยโดนตัดบอลไปนะครับนี่จังหวะนี้กวาดก็ถือว่ากวาดได้แม่นนะครับแต่ว่ากรรมการให้ฟาวครับลูกนี้มาดูกันอีกครั้งนึงครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นการที่สกัดโดนบอลนะครับผมเนี่ยแทบจะไม่โดนคู่แข่งเลยนะครับผมแต่ว่าก็ฟาวไปไม่เป็นไรครับมาที่จังหวะนี้ครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ได้ยิงก่อนนะครับคู่แข่งจากจังหวะนี้เนี่ยเยนี่โรโร่เนี่ยเขาประกบอยู่แดนกลางนะครับเขาไม่ได้เข้าไปบวกแล้วจังหวะได้บวกก็ถือว่ากวาดบอลได้ดีเหมือนกันนะทุกคนเป็นตัวที่แบบขายาวในเวลาที่แบบกวาดบอลเนี่ยก็คือถึงแน่นอนครับนี่เห็นไหมชนได้ชนได้กระแทกได้นะนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบได้ฟิลแมนยูเหมือนกันครับถ้าใครเปิดได้นะนี่ครับสำหรับเรนี่โยโร่นะแล้วจังหวะนี้เมสซี่ได้กดปั่นเลยครับก็สวนกลับได้แบบไม่ยากเลยนะครับถ้ามีกองหลังแบบสไตล์นี้นะครับคือตัดบอลได้ก็จ่ายให้แบบกองกลางทำเกมขึ้นไปเลยนะครับแล้วดูจังหวะ AI ของเขาก็เรียกได้ว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่นะคือวิ่งฉลาดอยู่นะผมแบบประกบตัวที่แบบควรที่ประกบนะผมไม่ได้แบบวิ่งมั่วนะครับผมสำหรับกองหลังคนนี้เนี่ยอย่างจังหวะนี้ก็2คนเข้าบีบแต่ก็ยังทำอะไรยูโรไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมังกิลี่แทงต่อมาเดือบร้อยเสียอย่างเดียวคือบางนะชิเน่มองว่าแค่บางเท่านั้นเองนะครับส่วนลูกเพื่อลูกพวกโมงหรือว่าลูกกลางอากาศดักบอลดักทางเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีแล้วนะครับผมสำหรับนักเตะร่างนี้นะนะครับก็ประมาณนึงนะครับให้คะแนนไปที่เอาไป7เต็ม10แล้วกันนะครับถ้าหนากว่านี้ที่เราอาจจะเอามาเป็นตัวหลักก็ได้นะครับผมเพราะว่าสปีดความเร็วก็มีนะครับผมแต่ถ้าจะเทียบก็ยังไม่เท่ากับพวกราโคล่างบิ๊กไทม์หรือว่าซาลิบาร่างแบบสปีดนะนะครับผมเพราะว่า2ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่แบบหนาที่เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกองหลังสไตล์หนาๆผมก็คือทั้งใหญ่ทั้งเร็วแล้วก็มีสรีระที่หนาแล้วก็ใหญ่นั่นเองนะครับเวลาแบบได้ชนกองหน้าเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเอาอยู่แล้วเนี่ยอย่างจังหวะนี้เนมาร์เนี่ยไปไม่ได้เลยนะครับผมตัวใหญ่กว่าชัดเจนนะครับผมแล้วก็ผิวด้วยนะครับผมสำหรับเยนี่โรโร่ครับเอาประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับทุกคนก็ไปทดลองกันดูครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม